เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชาแนลปั่นซ่านี้นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Runes TD ภาค6ครับผมเอาละวันนี้เดี๋ยวผมจะทำการลุยชาเลนจ์เหมือนเดิมอ่ะเนาะมีหลายคนนะครับก็มีทักเข้ามาถามนะครับว่าอยากให้ผมเล่นในระดับที่สูงกว่านี้อะไรแบบนี้ก็ทำได้นะแต่ถ้าถามส่วนตัวผมแล้วก็มันจะใช้ความแบบพยายามมากๆจนบางทีก็เกินความจำเป็นไปนิดนึงมันไม่ง่ายนะครับเกมนี้มันเหมือนจะง่ายขนาดนั้นแบบแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดขนาดนั้นอะมันก็มีความยากในตัวของมันอยู่แต่ก็เอานะประมาณนี้แหละก็ด่านนี้นะครับให้จำนวนตัวการเล่นค่อนข้างที่จะจำกัดแต่ไม่ระบุสายเสร็จเราสเปกเตอร์Flying Fortress เสร็จเราการเงินจะมาจากไหนแล้วจ้าเสร็จเราเนี่ยโอ้โหไม่ให้ด้วยและเงินมันจะมาจากไหนอ่ะคือมันให้ตัวแบบว่าไม่จำกัดเลยนะแบบนี่ไงใช้ตัวนี้ได้ด้วยใช้ตัวนั้นได้ด้วยผมมองไม่เห็นการเงินอ่ะด้านนี้จะยากตรงการเงินครับเงินจะไม่ค่อยพอเงินทุกเม็ดสำคัญที่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเริ่มมาผมต้องซื้อฮีโร่ให้ไวโอ้ยด่านนี้สตาร์ทที่ด่าน3ด้วยสิไม่เป็นไรผมว่าหนามมันน่าจะเอาอยู่สักพักอ่ะจนกว่าผมจะซื้อฮีโร่ได้เลยมาเกมนี้ผมชอบเล่นแบบพอประมาณอุ้ยมันหนาดีเหมือนกันเนี่ยสีฟ้าเอาอยู่ครับเอาอยู่โอเคถ้าเป็นแค่สีแดงแล้วก็เจ้าตัวสไปฟ์แฟคทอรี่จัดการได้อยู่แล้วอย่ามาหนาเกินไปอ่ะถ้าจะมาก็ให้มาช้าๆหน่อยให้สไปฟ์ผมมันเพิ่มจำนวนขึ้นมาก็จะโอเคโอเคครับด่านนี้สตาร์ทที่ด่าน3เพราะว่ามันไม่ใช่ด่านแบบอีซี่ไงล่ะมันเป็นแบบยากหน่อยมันเลยจะสตาร์ทที่ด่าน3แต่บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับเซตอัพของชาเลนจ์นั้นๆด้วยนะมีบางทีชาเลนจ์บางชาเลนจ์แบบเริ่มมาด่าน20กว่าเลยหรือว่ามีแค่ด่านเดียวก็มีด้วยสร้างได้โอเคมาเลยสีฟ้าสีเขียวสีแดงยังไงก็ถ้ามันให้เวลาเราอะในการสร้างสไปฟ์แฟคทอรี่เพิ่มขึ้นมาสบายครับเดี๋ยวผมก็ต้องคิดเหมือนกันว่าผมจะฮีโร่ไว้ตรงไหนแต่ผมก็มีจุดที่แบบผมชอบไว้อยู่แล้วเหมือนกันนะมีอยู่เล็งไว้อยู่แพงจังเลยเนาะ 1,954 แพงมากแพงมากสู้ๆว่าสีเขียวต่อเนื่องแบบนี้อันตรายแต่ก็ไม่น่าจะเยอะเกินไปนะพอดีทั้งนั้นเลยด่านนี้ยากไหมเนี่ยดูจากทรงตอนนี้ยังนะ ยังเจ้าฮีโร่กับตันเชอร์ชิลตัวนี้เป็นตัวที่แบบแพงเป็นตัวที่แพงแพงเลยอ่ะแล้วอัพเลเวลช้าด้วยนะซื้อก็ยากช้าก็ช้าตอนนี้มีการใช้หนามจริงไปครับอย่ามากันต่อเนื่องขนาดนั้นเนี่ยแบบเนี่ยแยกๆกันมาอย่างเงี้ยผมโอเคและยิ่งง่ายขึ้นไปเรื่อยๆด้วยโอเคครับใกล้ได้ละ1,945จบด่านนี้ได้แน่นอนอาจจะต้องเสียหนามสุดท้ายไปก็ไม่เป็นไรอ่ะอันนี้มีตัวรีเจนไม่ใช่เป็นตัวสีเหลืองได้ละผมว่าไว้ประมาณตรงนี้น่าช่วยยิงได้เยอะนะผมให้ยิงสตรองด้วยอ่ะ เป็นตัวช่วยยิงครับทีนี้ก็จะมีคนช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าตัวสไปฟ์แฟคทอรี่ผมว่าสไปฟ์แฟคทอรี่คงจะแฮปปี้เหมือนกันแหละโอเคเจ้านี้ได้อะไรบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันด่านเนี้ยให้ใช้วิลเลจได้ผมต้องเล็งให้ดีๆว่าใช้วิลเลจแบบไหน
วิเลจยังไงก็ต้องทำให้ทุกตัวมองเห็นพางตัวหรือไม่ก็ทำให้ตีได้ทุกรูปแบบไปเลยผมว่ามันก็จะช่วยได้เยอะนะคือฮีโร่เนี่ยผมขอให้มันยิงส่วนมากไปก็พอถ้าแบบว่าหลุดมาบ้างสไปแฟคทอรี่คอยเก็บแน่นอนโอเคเบื้องต้นมาผมได้อยู่แล้วเมื่อใดก็ตามที่ฮีโร่ตัวนี้มีความสามารถยิงปืนกลแล้วก็เนี่ยอีกเลเวลหนึ่งครับเลเวล5จะมีการยิงปืนกลช่วยขึ้นมาอันนี้จะดีมากเลยนะเอาเป็นสตรองต่อยิงดีครับยิงดีแต่ถ้ามีตัวแบบรีเจนผมต้องให้มันยิงเฟิร์สมันจัดการส่วนมากไงโอเคต้องใช้ความสามารถครับไม่งั้นยิงสีดำไม่เข้าแต่พอใช้แล้วก็ยิงเข้าผมไม่แน่ใจว่าวงตรงนี้มันจะถึงฮีโร่เราหรือเปล่านะครับไม่ถึงรู้เลยช่วยไม่ได้มันไม่ถึงอ่ะหลุดด้วยพอนั้นไม่ถึงทีผมแบบสตาร์ทเลยอ่ะเพราะการเงินด่านนี้สำคัญมากเลยนะฮีโร่เรามีปืนกลแล้วผมต้องขายครับ เพราะว่าผมต้องให้ฮีโร่ได้ทุกอย่างอันนี้ถึงเห็นเลยเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันโชว์ว่ามันเห็นเอาวันนี้ไว้ก่อนเลยไปอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรสไปแฟคทอรี่คุณก็อยู่เหงาๆไปก่อนไม่มีใครว่าอันนี้ยิงได้อยู่แล้วปืนใหญ่ยิงทำลายเหล็กปืนกลยิงทำลายตัวหลุดโอเคเดี๋ยวผมทำให้โจมตีเห็นทางตัวไว้ก่อนเลยดีไหมจริงๆก็ไม่จำเป็นนะยิงเข้าไปครับลูกนี้ผมย้ายตำแหน่งสไปแฟคทอรี่จะดีกว่าเนอะถ้าผมไม่น่าขายวิลเลจเลยผมน่าขายสไปแฟคทอรี่ครับราคาจะดีกว่ามากแต่ก็ช่างมันอะมาขนาดนี้แล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วล่ะโอ้โหขาดนิดนึงระยะให้มันวางได้ครับช่องแคบช่องแคบช่องแคบมาลายูอันเนี้ยเราวางเครื่องบินได้ครับโอเคถ้าอย่างเงี้ยได้อยู่มีเครื่องบินคอยช่วยเอาละทางตัวก็ตีเป็นเครื่องบินเราก็จะดียิ่งขึ้นเดี๋ยวรออัพให้เป็นเทียร์3เทียร์4ไปก่อนนะพอได้เทียร์4นี่คนละเรื่องเลยเก่งเลยคราวนี้ก็มีคนช่วยเก็บอีกคนนึงเนาะคอยยิงเก็บโดยรวมดียิ่งขึ้นครับด่านนี้เหมือนจะแบบว่าเล่นได้ง่ายๆเนาะความยากมันอยู่ที่เงินที่มันให้เราเงินด่านนี้ให้เราน้อยมากพูดว่าไม่ให้เลยผมยังโอเคเลยอะโอเคอัพอีกทีนึงนั่นน่ะ 25,000 แพงเราจะมาซื้ออย่างอื่นก่อนก็ได้เช่นซุปเปอร์มังกี้ได้หมดครับบูเข้าไปนิดนึงโอเคเก่งมากฮีโร่ตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมสไปให้อัพระดับเท่าไหร่สายบนเท่านั้นอัพความเร็วมากกว่านี้ไม่ได้ผมย้ายจุดมันดีกว่าโอ้ยตรงนี้มันกวนดีอะโอเคถ้าจะไปเทียร์สูงๆจริงๆอะต้องไว้ประมาณนี้แหละผมอัพให้ตีได้ทุกรูปแบบไปเลยดีไหม
จะได้วางอะไรหลังจากนี้ก็ไม่มีปัญหาละเอามามันต้องมีอยู่แล้วของมันต้องมีครับเอาละแล้วผมก็อัปเกรดสไปร์แฟคทอรี่ให้เป็นของดีขึ้นหน่อยนึงเอาละเริ่มสวยละเริ่มสวยขึ้นต่อไปก็น่าจะถึงตาหรือว่าคิวของซูเปอร์มังกี้ได้หรือยังอ่ะหรือว่ารอเอาสเปกเตอร์ก่อนเราค่อยว่ากันได้หมดเลยนะหรือว่าจะเอาบูมแมลงบูมแมลงถ้าสามารถซื้อเกรฟลอร์ดได้ก็รู้เรื่องเหมือนกันนะตานี้ก็รู้เรื่องเลยมีอะไรให้เล่นเยอะมากครับด่านนี้เก็บเงินไปก่อนก็ได้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่สามารถทำได้เก็บเงินไปก่อนแล้วค่อยดูว่าเราสามารถซื้ออะไรได้ในตอนที่แบบมันไม่ไหวแล้วโอเคโดยรวมผมถือว่าดีอยู่นะใช้ได้เลยล่ะหลุดยากต่อให้หลุดก็มีหนามโอเคตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณ 13,000 แล้วจะ 14,000 ยังไม่สามารถที่จะซื้ออะไรที่แบบว่ารุนแรงได้ต้องทำใจนะหรือว่าจะซื้อเล่นเป็นสายโลโบไหมล่ะได้เหมือนกันนะวิเลจอยู่ในสปอตที่แบบว่าเล่นกับซูเปอร์มังกี้สายโลโบได้โอเคผมคงไม่สามารถซื้อซูเปอร์มังกี้ระดับสูงได้อะมันไม่ไหวอะราคามันสู้ราคาไม่ได้ครับด่านนี้ผมต้องใช้เงินได้จากการทำลายบลูนเท่านั้นถ้าวิเลจมันให้เล่นสายล่างได้อะผมมีโอกาสนะแต่ว่าพอไม่ให้ปุ๊บมันหายไปเยอะมากเลยครับออปชันหายไปเยอะดูท่าทางเกือบจะไม่ไหวแล้วนะเกือบจะไม่ไหวแล้วอาจจะต้องเติมซูเปอร์มังกี้เข้ามาหรือไม่ก็นะบุมแรงบุมแรงก็โอเคตอนนี้เรามีเงินอยู่ 21,000 หรือเราจะซื้อสเปกเตอร์เทียร์4เอาไว้ก่อนเลยก็ไม่เร็วเหมือนกันนะพอมีเงินออปชันมันจะเริ่มมาครับพอเราเริ่มมีเงินประมาณหนึ่งออปชันมันจะเริ่มมามากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นน่ะไม่ว่าเราจะเล่นเกมไหนนะครับพยายามทำให้เรามีการเงินที่เยอะจริงๆอ่ะคุณจะสามารถจินตนาการการเล่นได้ทุกอย่างเลยมันจะยากไอ้ตรงที่ว่าคุณต้องหาการเงินรองรับในจุดนั้นให้ได้โอเคคืออีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าที่ผมยังไม่อัพสเปกเตอร์ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าสายเนี้ยมันก็เก็บได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะโจมตีอ่ะมันเก็บได้ดีมันเก็บตัวหลุดได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แข็งแกร่งมากแบบขนาดว้าวอลังการแต่ก็ไม่ติดอะไรตัวเนี้ยไม่ใช่แล้วตัวนี้หน้าทางน่าจะยากนิดนึงหรือว่าเราจะเล่นบูมแรงสายเทอร์โบชาร์จเพราะว่าราคาถูกราคาค่อนข้างที่จะแบบจับต้องได้ง่ายๆเลยแหละจะพังหรือยังไม่พังกันหรือพังบูสต์พลังเยี่ยมเราชนะแบบธรรมดาแล้วครับแต่เราต้องไปต่อให้ได้ถึงด่าน100กันเลยเราต้องวางแผนให้มากกว่าปกติทุกชาติเล่นในเกมนี้นะถ้าให้คุณเล่นโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าให้ไปถึงด่าน100นะผมสามารถการันตีได้เลยครับว่าทุกชาติเล่นไม่ยากครับทุกชาติเล่นไม่ยากทำได้ทุกคนทำได้แต่พอผมพุชตัวเองให้กลายเป็นถึงด่าน100เนี่ยมันก็จะมีความลำบากเพิ่มขึ้นมามันจะยากขึ้นเยอะอะมันยากขึ้นแบบยังเห็นได้ชัดเลยอะโอเคจะสังเกตว่าผมเอาสเปกเตอร์ขึ้นมาก่อนเพราะว่าผมแอบเชื่อมั่นในพลังของเขานะพลังเขาดีแล้วผมก็จะเติมซูเปอร์มังกี้เข้ามาละซูเปอร์มังกี้อันนี้ผมอยากเล่นไปใส่กลางอยู่แล้วแต่ผมจะไปกลางกับอะไรกลางกับล่างก็ดีล่างอ่ะผมไม่ได้อยากได้การมองเห็นพังตัวแต่ผมอยากได้การน็อกแบ็ค
การยิงแล้วผลักบุญเก่าอะอันนั้นอะช่วยได้เยอะแต่เราก็จะเสียความสามารถในการโจมตีทะลวงเนาะแล้วก็การโจมตีจะยังเป็นลูกดอกเหมือนเดิมแต่เมื่อใดก็ตามที่อยู่คู่กับวิเลจอันนี้ไม่ว่าการโจมตีจะเป็นลูกดอกหรืออะไรก็ตามมันก็ใช้ได้มันก็สู้ได้ผมเอาสายกลางแน่ๆอยู่ละเพราะว่าราคาจับต้องได้ครับมือประกบคู่ระยะการโจมตีอย่างดีอันนึงเป็นสตรองอันนึงเป็นเฟิร์สผมว่ากำลังดีนะอีกหนึ่งข้อสำคัญคือทุกอย่างอยู่ใกล้กับวิลเลจผมเก็บเงินเอาไว้ก่อนแล้วกันว่าจะซื้ออะไรออปชันยังมีอีกเยอะโอเคพอมีสเปกเตอร์แล้วอะไรๆมันก็ดียิ่งขึ้นแต่จะดีมากถ้าได้ Flying Fortress แต่เชื่อเถอะการเงินไม่มีทางครับไม่มีทางที่จะถึงถึงก็ไม่ได้การันตีว่าจะชนะด้วยนะ Flying Fortress เนี่ยผมอาจจะซื้อมันได้แต่ผมต้องขายตัวอื่นอาจจะเท่านั้นน่ะแต่ว่าไม่มีทางหรอกตั้งแสนแน่โอเคสเปกเตอร์ถล่มไปเลยครับผมมอบหน้าที่ด่านนี้ให้คุณหลักๆไปเลยคุณจะทำให้การเล่นในครั้งนี้จบเร็วขึ้นครับเพราะว่าบลูนออกมาปุ๊บตายปั๊บเลยอย่างนี้ดีฮีโร่เราก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆมีซูเปอร์มังกี้เสริมอยู่ซูเปอร์มังกี้ผมยังอย่างที่บอกแหละผมยังไม่เลือกว่าจะเล่นอะไรว่าจะไปคู่กับบนหรือว่าล่างถ้าต้องการการหยุดนิดนึงก็ต้องไปกับล่างถ้าอยากได้การโจมตีทะลุทะลวงที่ดีขึ้นต้องไปกับบนมันเป็นธรรมดาของซูเปอร์มังกี้แต่ถ้าคิดไม่ออกจริงๆผมยังสแปมซูเปอร์มังกี้ได้อีกตัวนึงนะระยะของวิลเลจก็ต้องดูว่ามันถึงไหมประมาณตรงเนี้ยไม่ถึงถึงถึงเข้าขั้นพอดีเลยนะผมว่าดีครับผมเอามาเผื่อไว้เลย2ตัวสตรองกับเฟิร์สเหมือนกันแอบน่ากลัวแอบน่ากลัวทีมเราอะที่เหลือแอบเก็บตังค์ไปก่อนแล้วกันเนาะว่าจะเอาแบบไหนที่ผมไม่ค่อยชอบกับสเปกเตอร์มีอยู่ข้อเดียวนะคือผมไม่สามารถกำหนดเป้าหมายการโจมตีของเขาได้เขาจะยิงเป็นเฟิร์สเสมอเขายิงตัวที่อยู่หน้าสุดเสมอกองเซรามิกรีเจนโดนสเปกเตอร์ยิงแป๊บเดียวครับสลายโตไปเลยระเบิดนี่มาหนาๆแบบนี้ก็เสร็จเราง่ายๆเหมือนกันนะยิงทะลวงพอฮีโร่ได้เริ่มยิงก็ยิ่งโหดเข้าไปใหญ่ฮีโร่ตัวนี้ก็เก่งสบายครับเอาละดีเดี๋ยวรอมันดูว่าหลังจากที่มี COMG ออกมาแล้วเนี่ยการป้องกันของเราจะยังดีอยู่หรือไม่นะถ้ายังดีอยู่นี่คือผมสบายแล้วนะแต่ก็มีโอกาสที่จะไม่สบายสูงมากนะลองเก็บซูเปอร์มังกี้เอาไว้ก่อนสเปกเตอร์คนเดียวจริงๆอ่ะตอนเนี้ยใช้ได้ครับผมยังไม่ค่อยได้กดความสามารถของฮีโร่ตั้งแต่มีสเปกเตอร์ทุกอย่างพร้อมมารวมแน่นกันอยู่ตรงนี้ผมไม่ค่อยได้กดแล้วเนาะดีโอเคด่าน79ผ่านครับด่าน80 CMG มาเช็คหน่อยดูว่าคุณจะทนสเปกเตอร์ได้มากขนาดไหนนะโอ้แป๊บเดียวก็บาดเจ็บละแตงโมเริ่มจะแตกแล้วครับเริ่มปรีแล้วครับเริ่มปรีแล้วยิงเข้าไปถล่มซุปเปอร์มังกี้รุมเลยโอเคย่ำผ่านได้มีเงินอยู่ 20,000 แอบได้อยู่แอบได้อยู่ได้อยู่ครับ
ตอนนี้มีเงินอยู่25,000 27,000แล้วด้วยผมเพิ่มจำนวนซุปเปอร์มังกี้ได้นะเนี่ยน่าได้2ตัวแต่ลองเก็บเงินไปดูก่อนถ้าไม่ไหวผมค่อยตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหนเนาะผมว่าแบบเนี้ยแฟร์ใช้ระบบของเกมให้เป็นประโยชน์ครับนั่นคือการเข้าออกของเกมและอย่างหนึ่งการยิงของฮีโร่เริ่มไม่ค่อยนั่นละผมปรับฮีโร่เป็นเฟิร์สครับให้ยิงมิสไซล์เก็บเซรามิกได้แบบง่ายๆหน่อยโอเคมาหนาๆเลยเยี่ยมผ่านได้ครับด่าน83ไม่ใช่คู่แข่งของเรา84ล่ะตราบใดที่คุณยังไม่เอาตัวมาหนากว่านี้ผมก็ยังสบายครับโอเคยังดีครับยังไม่ต้องอัพอะไรเลยอ่ะยังไปต่อได้อัพความสามารถวิลเลจก็ได้หรือว่าจะอัพสไปฟ์แฟคทอรี่ให้ดีขึ้นก็ได้ด่านเนี้ย CMG 2ตัวเป็นหนึ่งในด่านวัดๆนิดนึงนะทดสอบครับว่าไหวไหมซุปเปอร์มังกี้รุมยิงหนามสร้างรอเอาไว้โอเคหนามพังอย่างรวดเร็วฮะน่าจะไม่มีปัญหาโอเคเยี่ยมแต่ก็เริ่มกังวลแล้วนะเพราะว่าถ้าเจอด่านประมาณแบบ98อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะเป็นหนึ่งในด่านที่วัดเลยครับว่าการป้องกันของเราเข้มมากขนาดไหนถ้ามากพอก็ดีถ้ามากไม่พอก็มันก็จะเป็นอีกหนึ่งด่านทรมานเลยล่ะด่าน98มันเยอะจริงๆด่าน98อะแต่ยังไงก็ตามเงินเราแอบโอเคครับและผมยังซื้ออย่างหนึ่งได้คืออัปเกรดเนี่ยให้กลายเป็น call to arm ทำให้ผมมีความสามารถเพิ่มสปีดการโจมตีและผมยังกดความสามารถในการยิงของฮีโร่ได้อีกด้วยทำให้การโจมตีดียิ่งขึ้นครับอัปเกรดโอเคเล่นเทคนิคคล้ายๆกับรวมตัวกันสู้ยิงมีเงิน 50,000 แล้วเนี่ย 50,000 เหรออันนี้มัน 10,000 ใช่ไหมเจ้านี่ 10,000 ขายไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ 3,000 ไม่รู้ว่าจะเพียงพอกับการซื้อ Flying Fortress ราคาแสนหรือเปล่าลองเก็บเงินไปดูก่อนก็ได้อาจจะได้ก็ได้คือสร้างออปชันให้กับตัวเราเองครับถ้าไม่ไหวผมสามารถขายซุปเปอร์มังกี้แล้วก็เล่น Flying Fortress แต่นั่นคือเงินต้องมีก่อนนะต้องถึงจริงๆนะถ้าไม่ถึงก็โอเคยอมเอาละด่านนี้แหละ90 DDT มาละมาวัดกันหน่อยมาจำนวนไม่เยอะยังสู้ได้อยู่จำนวนเยอะไม่ใช่แบบนี้แน่อันนี้ 60,000 ป่ะ 60,000 จริงด้วยโอ้โหอยากได้นะอาจจะได้ก็ได้นะแต่ลองเก็บเงินไปดูก่อนครับไม่ไหวรู้เลยว่าลำบากแน่หนาเหลือเกินโอเคต้องกดความสามารถเพิ่มแบบนี้ก็หนาหนามากผมว่าต้องอัพแล้วล่ะเสริมการป้องกันนิดนึงผมเอาเป็นเน้นดาเมจแทนความสามารถในการยิงเจาะทะลวงของซูเปอร์มังกี้ดียิ่งขึ้นครับผมอัพเข้าทูอาร์มด้วยผมอัพแล้วผมใช้เงินแล้วไม่มีทางหรอกที่จะอัพไอ้เจ้าสเปกเตอร์ให้กลายเป็นเทียร์5ได้ไม่มีทางหรอกมันเสี่ยงเกินไปอ
ตัวช่วยอีก1ตัวตัวนี้จะยิงลาสเนาะยิงลาสกับเฟิร์สก็ได้เจ้านี่เป็นการยิงที่แปลกดีซึบเยี่ยมอยู่นะเยี่ยมอยู่นะทำไปเล่นไปโอเคมาถามตัวเองกันในด่าน95ว่าไหวไหมกับ DDT ไม่ไหวผมยังบูสต์ด้วยคอทูอาร์มได้ยิงไม่ทรายใส่ครับบูสต์ด้วยเอาแล้วนะเอาแล้วบูทความเร็วในการโจมตีครับโอเคชนะแรมแต่ใช้ความสามารถทุกอย่างเลยอะบูทขึ้นไปอีกตอนนี้จะเริ่มถึงจุดที่ใช้ความสามารถรัวๆแล้วแต่ว่าคอทูอาร์มจะถือว่าเป็นท่าไม้ตายของผมต้องเก็บไว้ใช้ในจังหวะที่ไม่ไหวจริงๆถึงจะใช้คอทูอาร์มยิงเข้าไปรึดโอเคเยี่ยมด่าน97จะมี2ตัวนี้ยิงนะถล่มก่อนตอดไปก่อนตอดไปก่อนบูไปเลยเพิ่มความสามารถในการทำลายเพิ่มขึ้นดีครับโอเคมาด่าน98หนึ่งในด่านอันตรายเพราะว่าจำนวนที่มากมายเหลือเกินมีทรายใส่ครับถล่มไปก่อนเปิดเบิกเลิกไปบัฟมันยังหนามากๆเลยอ่ะมาเยอะจริงดิวินีด่านนี้เนี่ยบางครั้งนะยากยิ่งกว่าด่าน95นะครับบางสายของการเล่นของเราอ่ะแต่ถ้าใช้ความสามารถขั้น1ได้แล้วผมว่าก็ไม่น่าจะติดอะไรละแต่มันก็ยังหนาอยู่ดีอ่ะโอเคน่าจะผ่านได้โดยไม่ต้องกดสกิลอะไรละด่านนี้ DDT อุ้ยต้องกดโอเคสุดท้ายละด่าน100ผมมีเงินนะผมมีเงินอยู่ 32,000 ถ้าไม่ไหวผมก็แค่ซื้อเพิ่มแต่ขอให้ไหวอะแล้วเลยยังไม่กดอะไรบูสต์ขึ้นไปครับเดี๋ยวพอมันเข้ามาอยู่ในจังหวะจุดที่ดีที่สุดผมจะกดบูสต์วิลเลจเข้ามาซึ่งก็คือตรงนี้ครับพังสิใกล้แล้วมันยู่แล้วครับยู่ยี่แล้วพังเยี่ยม DDT จบเหลือแค่ CMG แค่นี้เองแต่มันก็อึดอยู่นะเย้ชนะครับผมได้รางวัลเป็น Monkey Ace 101นั่นเองเยี่ยมเลเวลยังไม่เต็มเลยอยู่มานานแต่ก็เลเวลไม่เต็มเล่นอย่างนี้ก็ยังได้อยู่แหลมครับผมใช้ได้เลยแหละเอาละเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับการป้องกันในครั้งนี้ส่วนตัวผมถือว่าโอเคเลยนะในใจคิดว่าเงินไม่น่าจะพออาจจะมีความลำบากในการต่อสู้กับด่าน98หรือว่า DDT แต่พอหลังจากที่ผมมีวิลเลจที่ตีทำให้ตีได้ทุกรูปแบบแล้วมีซุปเปอร์มังกี้ประมาณนึงจริงๆมันเริ่มแบบโอเคมากขึ้นตั้งแต่ตอนที่มีสเปกเตอร์แล้วล่ะแล้วทุกอย่างมันก็โอเคขึ้นมาเรื่อยๆถือว่าใช้ได้เลยนะและฮีโร่ตัวนี้ก็เป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งด้วยแหลมมากเลยเอาละก็ถือว่าจบกันไปในการเล่นครั้งนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นี่สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะไม่งั้นอาจจะพลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้ได้นั่นเองครับผมส่วนผมอันซ่าฮันนี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม